นิทานเรื่องตำหนิของซามูไรสาวณหมู่บ้านอันแสนห่างไกลในยุคที่โจรชุกชุมแน่นอนว่าภาพของชาวบ้านที่กำลังเดือดร้อนจากการโดนโจรปล้นเป็นสิ่งที่พบเจอได้ทั่วไปชาวบ้านต่างรอคอยใครสักคนหนึ่งให้ปรากฏตัวขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยเหลือพวกเขาให้หลุดพ้นจากความทุกข์ยากเสียทีและแล้ววันหนึ่งคำภาวนาของคนในหมู่บ้านก็เป็นจริงแล้วเมื่อสาวน้อยคนหนึ่งที่แต่งตัวคล้ายกับซามูไรได้ปรากฏตัวขึ้นหลายคนในหมู่บ้านจำเธอได้ในทันทีเธอคือลูกสาวของคนตัดฟืนที่พ่อของเธอนั้นโดนโจรฆ่าตายไปเมื่อหลายปีก่อนแต่บัดนี้เธอได้กลับมายังหมู่บ้านอีกครั้งในฐานะของซามูไรสาวเพื่อจะปกป้องหมู่บ้านจากโจรร้ายเหล่าโจรมากมายเมื่อได้ยินข่าวลือว่าได้มีซามูไรอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็ต่างเกรงกลัวและไม่กล้าเข้ามาปล้นในขณะที่คนในหมู่บ้านนั้นกลับรู้สึกตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงพวกเขาหวาดกลัวจนตัวสั่นหากพวกโจรรู้ว่าซามูไรในหมู่บ้านนั้นแท้จริงแล้วเป็นเพียงแค่สาวน้อยคนหนึ่งเท่านั้นหมู่บ้านของพวกเขาก็อาจจะตกอยู่ในอันตรายมากกว่าเดิมก็ได้วันหนึ่งผู้ใหญ่บ้านจึงได้เดินไปพูดคุยกับซามูไรสาวเจ้าน่ะเป็นซามูไรจริงๆอย่างนั้นหรอมีวิชาดาบติดตัวบ้างหรือเปล่าซามูไรสาวก็กล่าวว่าสบายใจได้ข้าฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีท่านลุงฝีมือของข้านั้นเทียบเท่ากับผู้ใหญ่ตัวโตๆคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ผู้ใหญ่บ้านได้ฟังก็ถอนหายใจก่อนที่จะพึมพำว่าถึงที่เจ้าพูดมามันจะเป็นความจริงแต่ยังไงเสียเจ้าก็ยังเด็กนักแถมเป็นผู้หญิงด้วยซามูไรสาวถอนหายใจแล้วก็พูดว่าจะให้ทำยังไงล่ะท่านลุงก็ข้าเพิ่งจะอายุ15ปีเท่านั้นแล้วข้าก็เกิดมาเป็นผู้หญิงด้วยผู้ใหญ่บ้านจึงพูดว่าก็นั่นนะสิทำไมซามูไรที่มาช่วยเรานั้นต้องเป็นเด็กหญิงอายุเพียงแค่15ปีด้วยนะซามูไรสาวได้ฟังก็ไม่รู้จะพูดอะไรต่อเธอได้เดินออกไปลาดตระเวนให้กับหมู่บ้านเพื่อปกป้องทุกคนเหมือนกับทุกวันแล้วหลังจากวันนั้นทุกครั้งที่ซามูไรสาวมีโอกาสได้สนทนากับคนในหมู่บ้านพวกเขาก็มักจะพูดกับเธอคล้ายๆกันเหมือนกับที่ผู้ใหญ่บ้านพูดอุตส่าห์มีซามูไรมาช่วยทั้งทีทำไมซามูไรที่มาจะต้องเป็นเด็กหญิงอายุเพียงแค่15ปีด้วยนะดูกี่ทีก็เหมือนเป็นซามูไรที่มีรอยตำหนิยังไงอย่างนั้นและแล้ววันหนึ่งกองโจรกองหนึ่งก็ตัดสินใจได้ลองดีบุกเข้ามาซามูไรสาวจึงชักดาบออกมาและเข้าไปสู้กับพวกโจรอย่างกล้าหาญขณะกำลังสู้นั้นก็มีเสียงดังขึ้นอีกว่าทำไมซามูไรต้องเป็นเด็กหญิงอายุเพียงแค่15ด้วยก็ไม่รู้ซามูไรสาวหมดความอดทนแล้วจึงได้ตะโกนขึ้นว่าพอกันทีข้าเป็นเด็กผู้หญิงอายุ15ปีแล้วยังไงกันล่ะอย่างน้อยข้าก็กำลังต่อสู้เพื่อปกป้องหมู่บ้านแล้วผู้ชายตัวโตๆอายุมากทั้งหลายเล่าพวกเจ้าสู้กับโจรได้แบบข้าไหมทำไมพวกเจ้าจึงมองแต่จุดบกพร่องของข้ากันไม่สังเกตบ้างหรือไงว่าพวกเจ้าทั้งหลายนั้นบกพร่องมากกว่าข้าทั้งขนาดไหนเมื่อชาวบ้านได้ฟังเช่นนั้นจึงรู้สึกหน้าชากันไปตามๆกันแล้วสักครู่ใหญ่ๆหนุ่มๆในหมู่บ้านก็เริ่มหยิบจอบหยิบเสียมและเข้าไปช่วยซามูไรสาวกันมากมาย
กลุ่มโจรเห็นท่าไม่ดีจึงได้รีบถอนกำลังและหนีไปและตั้งแต่นั้นก็ไม่มีกลุ่มโจรใดกล้าบุกปล้นหมู่บ้านแห่งนี้อีกเลยดูเหมือนกลุ่มโจรกลุ่มนั้นจะอายมากและไม่อยากให้ใครรู้ว่าตนนั้นพ่ายแพ้ให้แก่เด็กหญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งข่าวลือของซามูไรสุดโหดที่ปราบกลุ่มโจรใหญ่ได้ด้วยตัวคนเดียวจึงได้ดังกระฉ่อนไปถึงโจรระแวกนั้นทั้งหมดนิทานเรื่องนี้สะท้อนบางอย่างในชีวิตหลายๆครั้งคนเราก็มักจะเป็นเหมือนชาวบ้านในเรื่องนี้นั่นก็คือมองเห็นแต่ข้อเสียหรือว่าข้อผิดพลาดของคนอื่นมากกว่าจุดดีๆหรือว่าสิ่งดีๆในตัวเขาที่แย่กว่านั้นคนแบบนี้ก็มักจะไม่ค่อยย้อนมองดูตัวเองสักเท่าไหร่จึงไม่เคยรู้ว่าตนเองนั้นมีส่วนที่เป็นข้อเสียและแย่กว่าที่คนอื่นมีเสียอีกคนเรานั้นไม่มีใครดีพร้อมไปเสียหมดหรอกทุกคนต่างมีจุดบกพร่องและเรื่องไม่ดีเล็กๆน้อยๆอยู่ด้วยกันทั้งนั้นดังนั้นแล้วหากว่าสนิทกันพอที่จะเตือนกันได้ก็คอยเตือนกันซึ่งนั่นก็ถือเป็นหน้าที่ของเพื่อนแท้อย่าเพิ่งประเมินใครในแง่ร้ายจนกว่าจะได้รู้ว่าคนคนนั้นแท้จริงแล้วเป็นเช่นไรเพราะไม่เช่นนั้นก็อาจจะเสียโอกาสที่จะได้รู้จักคนดีๆในชีวิตไปเลยก็ได้ซึ่งเราก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าในชีวิตของคนเรานั้นจะมีโอกาสเจอคนดีๆได้สักกี่ครั้งกันเชียว